สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะเห็นหน้าจูนก็ต้องพาไปมูค่ะวันนี้ค่ะจูนอยู่ที่วัดสายไหมค่ะคุณผู้ชมขาพาคุณผู้ชมมามูที่นี่มีเรียกได้ว่าครบเครื่องในทุกๆเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ไหว้ขอพรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภหน้าที่การงานหรือแม้แต่สุขภาพค่ะตอนนี้จูนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององค์ท้าวเวสสุวรรณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดสายไหมนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณพร้อมๆกันค่ะตามจูนมาค่ะท้าวเวสสุวรรณรูปปั้นขนาดใหญ่2องค์เงินทองประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถวัดสายไหมผ่านการประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชและเบิกเนตรพุทธาภิเษกโดยพระครูโสพลพัทรเวทหรือหลวงพ่อออสปทานิโกเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ของวัดแห่งนี้เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเจ้าแห่งพูดผีเป็นอธิบดีแห่งยักษ์ท่านเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือเป็นหัวหน้าของเท้าจตุกบาลซึ่งประกอบด้วยเท้าทัตรัตปกครองโลกทิศตะวันออกเท้าวิรุณ6ปกครองโลกด้านทิศใต้เท้าวิรูปักปกครองโลกด้านทิศตะวันตกคัมภีร์โบราณกล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชาท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกูเวนท้าวเวสสุวรรณวัดสายไหมมี4องค์ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถสามารถขอพรได้ตามความต้องการองค์สีแดงเด่นในเรื่องอำนาจบารมีการหาเงินองค์สีเขียวเด่นในเรื่องการเก็บเงินที่หามาด้วยความสุจริตองค์สีทองเด่นในเรื่องสุขภาพองค์สีเงินเด่นในเรื่องโชคลาภรู้แบบนี้แล้วไปขอพรตามที่ต้องการกันเลยค่ะเริ่มจากจุดธูป9ดอกเทียนแดง1เล่มดอกกุหลาบแดง9ดอกผ้าแดง1ผืนจะเตรียมมาเองหรือบูชาที่วัดก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดในผ้าแดงนะคะนำของทั้งหมดไปไหว้ด้านหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ต้องการขอพรสวดคาถาบูชาจากนั้นนำผ้าแดงผูกที่องค์ท่านเป็นอันเรียบร้อยค่ะแน่นอนค่ะถ้าใครจะมาขอพรเรื่องทางด้านสุขภาพหรือว่าการเก็บให้ได้ป่วยนะคะก็ต้องมาที่ตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะการกราบไหว้ขอพรกับหลวงปู่ยัดค่ะไปไหว้หลวงปู่ยัดพร้อมกันค่ะมาค่ะพระอธิการยัดอุตโมอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสายไหมร่ำเรียนวิชาทางธรรมทางเวทและการแพทย์แผนโบราณจากหลวงปู่เริ่มวัดหน้าโบสถ์เป็นพระเถราจารย์รามันผู้เรืองวิชาอาคมมีการกล่าวกันว่ายาหม้อใหญ่ของหลวงปู่ยัดรักษาได้หลายโรคหลังจากหลวงปู่ยัดมรณภาพวัดสายไหมได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่ยัดเท่าองค์จริงขึ้นโดยมีความเชื่อกันว่าใครมีเรื่องเดือดร้อนบุตรหลานเจ็บไข้ได้ป่วยหรือของหายมักจะบ่นบานขอหลวงปู่ยัดซึ่งที่เจ็บป่วยก็จะหายของหายจะได้คืนและมักจะมาแก้บนด้วยหัวหมูกล้วยน้ำว้าลิเกและละครต่างๆค่ะนอกจากหลวงปู่ยัดแล้วนะคะภายในวัดสายไหมยังมีพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อจากหลายๆวัดมาประดิษฐานอยู่ให้คนที่มาเที่ยวชมวัดสายไหมได้สักการะบูชาอาทิพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถหรือหลวงพ่อชนะมารพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรให้ได้สักการะบูชากันอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบทุกด้านเลยจริงๆค่ะ